นี่คุณผู้ชมบ้านหลังนี้มีเพื่อนบ้านน่ารักครับผมยายเขาอยู่ข้างๆบ้านนั้นนะยายเขาอยู่ข้างบ้านยายอะไรนะยายยายทวีวัฒวีอันนั้นอันนั้นยายอะไรยายแมนยายแมนเนาะบ้านสวยไหมหลังนี้สวยไหมสวยปะสวยสวยหลังนี้สวยนะเอาเฮ้ยเอาเลยนะเออเอาเลยเนาะโอ้โหคนที่ดูอยู่ 1,258 ล้านคนนี่คือการันตีเลยว่าสวยบ้านหรือป้าพี่ทวีสวยเนี่ยก็แล้วแต่ก็แล้วแต่แล้วแต่จะคิดนะแต่โอ้โหขอบคุณครับแต่ป้าทวีก็เป็นคนน่ารักขอสักจกหน่อยเนาะแต่นี้มันมีต้นมะม่วงด้วยใช่ไหมล่ะมีอยู่ข้างในมันเป็นสวนมะม่วงขนุนเออมาแล้วลูกหลังนี้อยู่ไหนนะหลังนี้อยู่ไหนอำเภอเมืองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีเนี่ยอำเภอเมืองที่ไม่ใหญ่ไม่เล็ก278วาเลิกใครก็มาให้ฉันนั่นก่อนเลยอย่างเงี้ยชอบแล้วจริงๆช่วยจริงอยู่สบายไปเลยใครสนใจก็มาลองได้วันนี้ก็มาคุยกับเพื่อนบ้านหน่อยสวยไหมนี่นี่นี่ติดรัดยางมีคลองน้ำเออติดรัดยางมีคลองน้ำเห็นไหมนู่นฝั่งข้ามเป็นทุ่งนาตรงนู้นเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเนาะใครสายบุญอยากได้บ้านมาพักผ่อนก็แนะนำหลังนี้เพื่อนบ้านก็พร้อมเลยเห็นไหมอยู่ด้านข้าง ไฟลายทางครบบรรยากาศหน้าบ้านเนี่ยเนี่ยหลังสีฟ้านะหลังสีฟ้าข้างในมีโซนทำสวนให้อีกเพียบเลยนู่นนู่นนู่นถนนสีเลนฝั่งนู้นนี่ลงมาแค่ร้อยเมตรอ่ะ150เมตรอ่ะแค่นั้นเองเลี้ยวขวาออกไปเจอเซเว่นสาสองโลนะชิวๆบรรยากาศดีเปล่าเดี๋ยวพาไปชมเดี๋ยวเข้ามาชมภายในแปลงที่ดินนะครับหลังนี้บนเนื้อที่278ตารางวาตำบลตลิ่งชันอำเภอเมืองสุพรรณบุรีครับผมเป็นบ้าน1หลังนะครับนะ2ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องครัวนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมในแปลงบ้านทีหลังนะครับเดี๋ยวมาดูพื้นที่รอบๆกันก่อนเนาะบ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับผมเนาะนี่บ้านเลขที่179ด้านข้างบ้านก็จะมีโซนทำสวนไว้มีต้นไม้ใหญ่อันนี้เป็นด้านหลังนะด้านหลังเขาทำสวนทำร่องสวนไว้เราเคลียร์หญ้าตามขอบรั้วเราก็จะได้วิวสวนส่วนพื้นที่ที่ถ่ายๆเนี่ยใช่หมดเลยนะไอ้อันนี้เป็นบริเวณข้างในบ้านนะครับผมนะแปลงนี้ติดถนนลาดยาง30เมตรลึก30เมตรเหมือนกันนะทรงคล้ายๆสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับนะมีด้านหน้าเป็นคลองน้ำเล็กๆที่เขาขุดเอาไปทำถนนด้านหน้านะภายในบ้านนะครับผมก็เข้ามาด้านหน้าก็จะมีระเบียงแล้วก็มีโต๊ะนั่งเนาะเข้ามาก็จะเป็นโซนโล่งๆข้างในตกแต่งด้วยโทนสีฟ้าจะให้ความเย็นๆหน่อยดังด้านขวาเป็น2ห้องนอนนะ2ห้องนอนเนี่ยทางด้านขวาเนี่ย2ห้องเนี้ยเป็น2ห้องนอนเลยห้องนี้ก็จะโล่งๆครับผมหน้าต่างด้านหน้าเปิดออกไปแล้วก็เปิดด้านข้างมีแอร์นะติดแอร์ไว้แต่ว่าห้องนอนเนี้ยมันเปิดทะลุได้กันได้เห็นมั้ยใครจะกั้นฉากหรือว่าใครจะกั้นม่านก็แล้วแต่นะครับผมนะอันนี้สามารถเปิดทะลุกันได้มีหน้าต่างรอบมีกระจกระบายแสงเนาะก็เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นห้องเล็กนะครับผมฝั่งห้องเล็กห้องเล็กก็จะมีเหมือนกันนี่เราก็จะสามารถจะใช้แอร์ในห้องใหญ่ได้นะหรือถ้าใครกั้นห้องเพิ่มเป็นห้องส่วนตัวก็ติดแอร์ต่างหากได้นะครับผมสำหรับห้องนอนห้องนี้นะฝ้าพร้อมใช้งานนะครับผมไม่ได้ผุไม่ได้พังนะแต่ถ้าใครอยากมาตกแต่งเก็บสีเก็บความสวยงามก็ได้ครับผมถัดออกมาด้านหลังครับผมก็จะเป็นโซนแบบเป็นครัวแล้วก็เป็นห้องน้ำทางด้านซ้ายนะครับผมเปิดทะลุออกไปหลังบ้านได้นะก็จะมีชั้นซิงค์เนี่ยเป็นแบบง่ายๆครับผมไฟฟ้าประปาคือพร้อมใช้งานนะอันนี้มีคนอยู่นะครับผมนะห้องน้ำนี่แบบเรียบๆเลยเหมือนสมัยก่อนนะครับผมฝ้าก็ใช้ได้นะยังมีคนอยู่นะครับผมปัจจุบันก็ยังมีคนอยู่นะครับผมนี่เป็นด้านหลังบ้านสาเหตุที่เจ้าของเขาขายเนี่ยคือ1แล้วเขาจะซื้อให้แม่นะแม่ของเขานะซึ่งมีอายุมากแล้วแต่พอซื้อแล้วไปมาแม่เขาไม่อยู่นะครับผมเขาก็เลยจะเป็นต้องขายอีกแล้วนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าอย่างที่ผมเคยพามาดูเนาะใครสนใจก็หลังเนี้ย278ตารางวาพร้อมที่ดินและบ้านหนึ่งหลังเนี่ยติดถนนลาดยางสวยๆใกล้ถนนสี่เลนใกล้ตลาดคือเรียกได้ว่าพร้อมอยู่ในทุกช่วงอายุเลยจะวัยเด็กวัยผู้ใหญ่วัยทำงานคนแก่ก็อยู่ได้ไม่เปลี่ยวครับผมสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับผม 1,750,000 บาทครับมาเป็นเพื่อนบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวถ้าซื้อเนี่ยเดี๋ยวอยู่ด้วยโอเคไหมคุยสนุกจริงป่ะจริงเออสาธุสาธุโอเคป้าตะวีจะคุยสนุกคุยโอ้โหคุยแบบว่า
มาเจ็บช้ำน้ำใจกันนะอือหือเอาจะไปแล้วอวยพรหน่อยขอให้จงเจริญนะลูกนะให้อายุเยอะมั่นขวัญยืนเด้อลูกเด้อให้ท่านผู้ชมด้วยนะอยู่กับพ่อกับแม่ไปนานๆเด้อให้ท่านผู้ชมด้วยนะทั่วหน้านะงวดหน้างวดหน้างวดหน้างวดนี้ทั้งนั้นแหละโอเคครับผมไปแล้วนะไปแล้วไปเถอะไปเลยไปแล้วอยู่ที่ไหนล่ะไอ้นุ่นเล็กเนี่ยอ้าวเหมือนจะจบแต่ยังไม่จบจบแล้วนะไปแล้วไปยังไหนยายยายเราโบกมือดิโบกมือบ๊ายบายยายแมนเองนี่ยายแมนรับงานรีวิวโฆษณาอสังหาอยากจะจ้างเข้าไปดูผลงานทางช่อง YouTube 289 Lady Channel คุณภาพเกินราคาผลงานมีเยอะท่านแบบไหนชอบแบบไหนติดต่อแบบนั้นอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มีอะไรก็กดเข้าไปเถอะกับยายแมนนะจ๊ะ